สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์สนามเดินป่าอีกรุ่นหนึ่งของสนามเดินป่านะครับก็จะเป็นเต็นท์นิโก้ปี2022นะครับซึ่งนิโก้เราก็ผลิตมาตั้งแต่ปี2021นะครับตั้งแต่ปีแรกก็จะเป็นสีเขียวไม่ใช่โทษทีก็จะเป็นสีเหลืองโกโกวานะครับแล้วก็จะเป็นสีดำสำหรับปี2022ของเราก็จะเป็นสีกากีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีฟ้ากลมอีกตัวนึงเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูครับสำหรับสเปคขนาดของเต็นท์นิโก้นะครับขนาดอยู่ที่ตัวเต็นท์นะครับ2เมตร20ความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่เมตร50ความสูงอยู่ที่เมตร35สำหรับตัวเต็นท์ความยาวรวมก็อยู่ที่2เมตร50เพราะมันจะมีด้านบางข้างอีกยื่นขึ้นมาอีก1เมตรตัวนี้ก็จะเป็น2ประตูนะฮะหน้าต่างก็จะมีหน้าต่างเล็กๆอยู่ด้านหลังสำหรับวัสดุนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลเสาจะเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด 8.5 มิลนะครับจะมีเสาเต็นท์อยู่2ต้นแล้วก็เสายื่นเทเลสอีก1ต้นนะครับวิธีการประกอบก็เราก็จะประกอบตัวไฟชีทก่อนหลังจากนั้นก็เกี่ยวตัวเต็นท์เป็นตะขอเกี่ยวข้างในจะสามารถเป็นเต็นท์บังแดดได้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับของเราก็จะแถมเสาเทเลสมาให้2ต้นตัวนี้จะเป็นเทเลสนะครับเทเลสด้านหน้าตัวนี้ยื่นมาอีกประมาณ1เมตรแล้วก็จะมีกราวชีทด้านหน้าแถมให้อีก1ผืนนะฮะนะครับข้างในนะครับสำหรับประตูจะเป็นประตู2ชั้นเป็นนิโก้นะฮะประตู2ชั้นผ้ามุ้งจะอยู่ด้านนอกส่วนผ้าเต็มจะอยู่ด้านในเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็จะมีสกรีนโลโก้สนามเดินป่าตรงประตูมุ้งนะฮะด้านซ้ายฝั่งซ้ายของที่เราเข้าไปนะฮะจะมีช่องใส่ของข้างนอกนะครับมีเฉพาะนิโก้นะครับมี2จุดนะฮะเป็นกระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิกด้านข้างตัวบังลมนะฮะสามารถม้วนเก็บได้มีตัวตะขอไว้รัดกับผ้าบังลมส่วนด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นซิปใส่ช่องใส่สายไฟนะซิปช่องใส่สายไฟตัวเต็นท์จะเป็นแบบเกี่ยวแบบนี้นะฮะเกี่ยวด้านในอีกทีนึงอีกชั้นนึงตัวนี้ถ้าเราไม่เกี่ยวตัวเต็นท์นะครับเปิดโล่งก็สามารถเป็นที่เต็นท์บังแดดเต็นท์ชายหาดได้เดี๋ยวเราพามาดูข้างในครับตัวนี้เราก็จะเปิดออกมาเลยนะฮะอันนี้เมื่อคืนนี้ลองทดสอบใช้งานแล้วนะครับฝนตกก็เอาอยู่นะครับสำหรับข้างในนะครับด้านบนช่วงบนนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งตะข่ายมีตะขอเกี่ยวใส่ของด้านหัวบนก็จะมีช่องใส่ของเหมือนกันใส่ของข้างในประตูอีกฝั่งนึงนะครับจะอยู่ด้านนี้จะอยู่ด้านข้างเพื่อเข้าด้านข้างนะแล้วก็ออกไปด้านข้างเข้าด้านหน้าหรือออกด้านข้างในกรณีฝนตกเยอะเราก็ปิดตรงนู้นแล้วออกตรงนี้ได้กว้างขวางพอสมควรนะครับนอนได้2คนสบายๆเมื่อคืนก็ลองนอนมาแล้วก็ถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนนะครับปลอดโปร่งดีของสนามเดินป่าคือเพียงแต่เราดึงเชือกปักสมอบกให้ห่างจากตัวเต็นท์นี่นะครับตัวผ้าไฟชีทเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตีนตุ๊กแกให้2จุดเพื่อเวลาฝนตกนะฮะแล้วก็ดึงมาปิดปักตรงนี้แล้วก็ปรับเสาลงนิดนึงเพื่อให้ลมเข้านะฮะด้านข้างตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดได้เข้าออกด้านข้างได้นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะร้อนนะครับม้วนเก็บได้มีตะขอเกี่ยวผูกเชือกมัดผ้าไม่ได้สำหรับด้านหลังนะฮะด้านหลังเราปักสมอบกดึงห่างออกจากตัวเต็นท์นิดนึงนะครับตรงผ้าไฟชีทให้อากาศเข้าถ่ายเทได้สะดวกก็จะมีหน้าต่างเล็กๆตรงนี้จุดนึงในกรณีที่เราหนาวนะครับแล้วก็ติดตีนตุ๊กแกออกแล้วก็ปิดไปเลยปิดได้เลยนะครับตัวนี้ด้านข้างก็ประมาณนี้ครับเสาไฟเบอร์ก็จะเป็นขนาด 8.5 มิลสีออกกะกีนะครับเสาไฟเบอร์ของเราล็อตปีใหม่ๆก็2คนเหมาะกำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กมากใส่ท้ายรถมอไซค์ได้ผูกมัดท้ายได้ไปสบายสบายชิวๆน้ำหนักอยู่ประมาณ4.5 กิโลกรัมครับถุงก็ประมาณนี้ประมาณ20
คูณ20แล้วก็ยาวประมาณ60เซนประมาณนี้น้ำหนักอยู่ที่ 4.5 กิโลกรัมก็จะมีเทอร์เลสยื่นด้านหน้าเพื่อเวลาเรานั่งพักผ่อนหรือใช้งานพื้นที่ด้านหน้าได้ก็ตัวนี้ก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีกากีสีนี้แล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินกลมยังไงก็ฝากนิโก้ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ